สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกนะครับจากช่อง Dot Institute นะครับวันนี้เราจะมาแชร์ในส่วน EP ในเรื่องของตัวระบบ Smart Home นะครับว่าระบบ Smart Home ที่มีปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เป็นพื้นฐานคือเรื่องอะไรบ้างนะครับหลักๆคือระบบ Smart Home ที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องอาศัยพวกระบบ Networkอินเทอร์เน็ตนะครับที่ต่อจากในบ้านออกไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งแน่นอนครับพอระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยมันก็ต้องมากระจายทั้งสัญญาณแลนนะครับแลนก็คือสายแลนที่เข้ามานะครับผมหยิบสายแลนมาให้หน่อยนะครับอยู่ข้างหลังนะครับโน่นสีเหลืองนะครับเนี่ยเอาตัวใหญ่ครับเออนะเอาเล็กๆก็พอนะครับ2ก็คือพวกระบบ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ที่อยู่ในบ้านนะครับ LAN คือสายอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะที่เป็นหัวประมาณนี้นะครับตัวเนี้ยเนี่ยก็คือหลักๆเลยเราสามารถที่จะใช้สายเนี่ยต่อเข้าที่ตัวเราเตอร์เอ๊ะเราเตอร์ AS หายไปไหนเอ่ยอ้ออยู่ตรงนี้เจอละนะครับเนี่ยฮะก็ True หรือ AS เนี่ยเขาจะมีตัวพอร์ตข้างหลังเนี่ยนะครับนะฮะการต่อที่สาย LAN เนี่ยคือการเสียบสายอีกฝั่งนึงเข้าไปที่ตัวเราเตอร์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไปต่อกับอุปกรณ์ที่มันคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าตัวเกตเวย์อย่างนี้นะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อแบบตัวสายแลนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างเสถียรเพราะมันมีการต่อสายแต่ว่าวิธีการในการที่จะวางระบบเนี่ยก็ยากนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราทำบ้านเนี่ยเราต้องวางแล้วว่าตัวสายแลนจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างมีพอร์ตออกตรงไหนหลังทีวีหรือต่างๆนะครับ2กรณีที่ไม่มีสายแลนนะครับตัวพวก Wi-Fi เนี่ยมันจะมีเสาสัญญาณนะที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเสาสัญญาณเนี่ยนะครับมันจะเป็นการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ก็คือเป็นสัญญาณ Data ที่มันไม่ได้ต่อผ่านแลนมีการส่งสัญญาณโดยที่ลักษณะของการส่งสัญญาณเนี่ยมันจะเป็นจากจุดตรงกลางเนี่ยไปหากระจายเป็นเหมือนคลื่นวงกลมนะครับซึ่งคลื่นตรงนี้โดยมาตรฐานปกตินะครับเราจะเรียกว่าคลื่น 2.4 นะฮะแล้วก็คลื่น 5 จิกนะครับทีนี้คำถามที่ผมต้องมาปูว่าที่บ้านเราเนี่ยมันจะต้องมีพวก Wi-Fi หรือว่าแลนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าแต่ก่อนถ้าเป็นพวกอุปกรณ์สวิตช์พานารีโมทแอร์หรือว่ารีโมทพวก433ในการใช้เปิดพวกประตูรั้วต่างๆพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้เน็ตเวิร์คนะครับแต่พอแม้ทั้งกล้องเนี่ยแต่ก่อนก็ใช้กล้องที่เป็นกล้องโคแอคใช้กล้องที่มีสายดังนั้นมันก็เลยไม่จำเป็นต้องมีพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแลนหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์พวก Wi-Fi อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบของสมาร์ทโฮมเนี่ยมันใช้พื้นฐานของพวกระบบแลนเน็ตเวิร์กหรือว่าเรื่อง Wi-Fi เนี่ยเป็นตัวหลักนะครับรวมถึงพวกทีวี 4K ทีวีที่เราฉายแบบดูความละเอียดสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้พวกระบบพวก Wi-Fi หรือพวกแลนต่างๆตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเราไม่ได้วางระบบหรือว่าเราติดตั้งตัวสัญญาณเนี่ยได้ไม่ดีพอนะครับปัญหามันก็จะเกิดตรงที่ว่าเวลาสมมติว่าเราใช้ระบบสมาร์ทโฮมไปสักพักหนึ่งนะครับกดไปปุ๊บกว่าไอตัวไฟจะเปิด10วินะ1คือความช้า2 อุปกรณ์บางชิ้นในบ้านเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบเหมือนออฟไลน์เลยเวลาคุณกดดูกล้องต่างๆเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บโอ้โหรอวนตื๊ดนานมากนะครับอันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของวันนี้อเจนดาวันนี้ว่าท่านเคยเจอไหมว่าปัญหาพวก Wi-Fi หรือแลนในบ้านที่มันมีสัญญาณไม่เสถียรหรือไม่เพียงพอเนี่ยมันไปทำให้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมในบ้านของท่านเนี่ยบางทีใช้บั่งติดๆดับๆใช้ไม่ได้หรือบางทีอยากจะกดเปิดประตูรั้วก็เปิดไม่ได้อยากจะดูสถานะประตูดอร์ล็อกก็ทำไม่ได้ดังนั้นวันนี้ทางอีซิอุสเรานะครับผมดอนนะฮะก็เลยมาแชร์ว่างั้นเราจะมีวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาพวกระบบ Wi-Fi ได้ไงนะครับอันดับหนึ่งนะครับตอนที่ AS เข้ามาติดนะครับ AS มาติดตรงนี้นะครับแน่นอน AS เวลาเขามาติดเนี่ยเขาจะมีตัวผมไม่ได้เป็นคนรีวิวให้ AS นะครับไม่ได้จ่ายตังค์ผมตั้งบาทจริงๆ True ก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็น AS ก็ได้นะ AS หรือ True หรือ 3BB หรือว่า TOT ก็แล้วมาติดเขาจะมีตัวแรกเราเรียกว่าตัว Internet Router นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีฟีเจอร์
อยู่1 2 อย่างเลยก็คือ1มันก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเนี่ยที่เป็น data เราเนี่ยเราไปซื้อมา500ทับ500 700ทับ500หรือ 1,000 ทับ500เนี่ยมาในบ้านเรานะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะปล่อยได้2สัญญาณคือ1เป็น LAN จะเต็มสปีดมากกว่า2สัญญาณ Wi-Fi แต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าบ้านท่านเนี่ยคือสัญญาณเนี่ยบางทีมันปล่อยบางจุดที่มันไปเจอกระจกห้องน้ำหรือไม่เสถียรเนี่ยคือคราวนี้เราจะต้องแก้ปัญหาตัว Wi-Fi ในบ้านละซึ่งทางด้าน ISU เราจะดูแปลนบ้านแล้วดูไซส์บ้านแล้วก็ออกแบบด้วยว่าเราจะทำไงให้ตัว Wi-Fi ตรงนี้มันเสถียรเราก็จะเอาพวก Access Point Access Point จะคล้ายๆตัวนี้แหละมันจะไปอยู่บนเพดานเงี้ยเอาไปติดอยู่บนเพดานนะครับเนี่ยฮะติดบนเพดานแล้วก็ต่อ LAN และเราก็คำนวณจุดเลยว่าสมมติชั้น1เนี่ยควรจะมี Access Point สัก2จุดชั้น2สัก2จุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้ทางผู้รับเหมาเนี่ยเขาปล่อย LAN บนฟ้าเลยนะครับอันนี้วิธีการง่ายๆเลยทีนี้ผมจะแชร์ว่าของ ISU จะใช้แบรนด์อะไรบ้างที่เรา implement ลูกค้านะฮะแบรนด์แรกๆเลยคือ Unify นะฮะ Unify เป็นแบรนด์จากอเมริกาซึ่ง Unify เขาก็จะมีตัวที่เป็นตัว Access Point ของ Unify จอกกลมๆนะครับแล้วก็มีพวก Main Switch ที่เป็น Switch PoE Switch PoE เนี่ยมันจะเป็นตัว Switch ที่ปล่อย Power และ Data ไปให้พวกจานทั้งหลายด้วยมันจะต้องมีอยู่แล้วก็อีกอันนึงเขาเรียก Wi-Fi Controllerถ้าเป็น Unify ก็คือ Unify Deep Machine นะครับอันเนี้ยจะเป็นโซลูชันที่เราออกแบบให้ได้ในตอนที่เราจะวางระบบสมาร์ทโฮมซึ่งท่านไหนคิดว่าบ้านเราอยากจะให้สัญญาณ Wi-Fi เสถียรเหมือนเวลาเราเข้าไปที่ Starbucks นะครับมันจะเห็นพวกจานพวก Cisco อะไรวางอยู่ตรงด้านบนชั้นบนแบบนั้นเลยเราจะออกแบบเป็นแบบนั้นเลยนะครับนั่นคือแบรนด์แรกที่เราจะทำแบรนด์ที่2ที่เราใช้ก็คือเป็นTP-Link Omada นะครับอันนี้จะราคาค่อนข้างถูกกว่า Unify นะครับแต่ว่าก็ด้วยความราคาถูกก็เป็นน้องใหม่นะครับเป็น Younger เข้ามาซึ่ง TP-Link Omada เนี่ยเขาก็จะมีจานมีตัว Main Switch แล้วก็จะมีตัว Controller Controller ของ Omada เนี่ยเราจะเรียกว่าพวก OC300 OC200 ก็คือไอการที่เรามี Controller Wi-Fi ในบ้านเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาคอมพิวเตอร์เราเนี่ยล็อกอินจากนอกบ้านแล้วก็มาสแกนอยู่ในบ้านได้สามารถเปิดไฟวอลบล็อกพวกโดยเฉพาะ Unify เนี่ยสามารถบล็อกพวกไวรัสบล็อกพวกแฮกเกอร์ต่างๆจะแฮกเข้าบ้านเราได้นะครับผมลืมบอกท่านไปนะครับAS เนี่ยนะครับหรือ True เนี่ยเวลาเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยเวลาเขาเปิด Wi-Fi นะที่นู่นเขาจะแบบปล่อยให้หลุดรั่วมากคือสมมุติเราปล่อย ID เรียบร้อยปุ๊บพอผมเอาโน้ตบุ๊กไปจับเน็ตเวิร์คที่บ้านท่านนะแล้วผมล็อกอินไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยพาสเวิร์ด default จะกลายเป็นแอดมินเลยคือเขาจะไม่ได้เซตพาสเวิร์ดให้เราเลยว่าต้องเป็นพาสเวิร์ดที่ค่อนข้างแข็งแรงอะไรเงี้ยมันจะทำให้คนแบบแค่เข้าคอนเนคเข้า Wi-Fi ในบ้านท่านก็แฮกได้แล้วนะครับอันเนี้ยสำคัญเรื่องเนี้ยเพราะว่าบางทีบางคนก็ไม่ได้ตระหนักถึงครับพอคุณแฮกเราเตอร์ได้เมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหคนจะเห็น IP ทั้งหมดโอ้โหทั้งหมดเลยคุณจะสามารถกำหนด Wi-Fi ขึ้นมาซ่อนขึ้นมาสามารถจะแฮกอะไรได้ต่อเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้น1เวลาเค้ามาติดตั้งเน็ตเนี่ยให้เขาสร้าง ID ไม่พอนะครับต้องถามเขาว่า Password Admin เนี่ยขอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยน Password Admin ของเราเตอร์ทันทีเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเราโอเคนะครับทีนี้แล้วต่อครับพอติด Omada เนี่ยก็หลักๆคือมันต้องใช้ LAN หมดเลยทุกอันบนฟ้าแต่ว่าปัญหาบางลูกค้าเนี่ยคือไปเดิน LAN บนฟ้าไม่ทันละหรือปล่อยจุดบนฟ้าไม่ทันแล้วทีนี้จะทำยังไงนะตัวต่อไปที่เราจะแก้ปัญหาก็คือการใช้ตัว Mesh นะครับ Mesh คือตัวสัญญาณตัวเมชเนี่ยอย่างเช่น TP-Link Deco นะจะมี Deco ที่เป็นตัวมาสเตอร์ที่ต่อแลนอยู่ตัวหนึ่งและอีก 2-3 ตัวเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นสัญญาณแบบไวเลสให้ระบบมันเร้าหากันได้นะครับอันนั้นก็จะใช้กรณีที่บ้านที่ไม่สามารถลากแลนได้แล้วแล้วมันฟินิชมันเสร็จหมดแล้วทั้งหมดหน้างานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการเตรียมระบบของตัว Wi-Fi อันนั้นสำคัญนะครับ2บางทีลูกค้าบางลูกค้าก็จัดระบบได้ดีนะครับแต่ปัญหาว่าช่องสัญญาณของอย่างคอนโดเนี่ยจะเจอปัญหาเยอะคือช่องสัญญาณของห้องในคอนโดที่มันซอยเลยมันเข้ามาทับช่องสัญญาณกันนะครับทำให้ตัวช่องสัญญาณมันมีการแจมมิ่งก็คือเหมือนมีการขึ้นแทรกมาใน Wi-Fi ของเราบางทีเราก็ใช้ Wi-Fi ค่อนข้างแรงอยู่แล้วแต่เราใช้ไปเดี๋ยวมันก็หน่วงเดี๋ยวมันก็ลื่นเดี๋ยวมันก็หน่วงเดี๋ยวก็ลื่นเงี้ย
อันเนี้ยเราแก้ปัญหาด้วยการเราต้องทำการสแกนนะฮะใช้ Wi-Fi สแกนเนอร์สแกนดูว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยมันมีความถี่ของห้องข้างๆเนี่ยมันแจมขนาดไหนแล้วเราควรจะเลือกช่องสัญญาณตรงไหนซึ่งพวกระบบพวกเดโคหรือพวกยูนิฟายเนี่ยมันจะเลือกช่องสัญญาณให้แล้วมันจะมีวิธีการออพติไมซ์คลื่นความถี่ของช่องสัญญาณโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยถ้าคลื่นเนี่ยเราไปชนกับเพื่อนข้างๆห้องเราเต็มไปหมดเลยนะฮะปัญหาก็คือว่าเน็ตเราอาจจะซื้อมาเร็วพอแต่สุดท้ายสปีดไม่ถึงนะครับดังนั้นปัญหาที่เรามักจะเจอคือเน็ตช้าหรือเน็ตไม่เสถียรเนี่ย1มาจากการวางระบบการกระจายสัญญาณในบ้านไม่เพียงพอหรือมุมอับต่างๆเช่นในห้องน้ำที่มีพื้นผิวหนาๆหรืออะไรมันเข้าไปไม่ถึงแล้วเราอยากจะใช้มือถือบางทีบางคอนโดมือถือในห้องน้ำแค่ AS ก็ไม่ถึง2ก็ไม่ถึงก็ต้องใช้ตัว Wi-Fi เป็นตัวเชื่อมนะครับ2มันโดนคลื่นแจมต่างๆจากบ้านข้างๆหรือห้องข้างๆโดยเฉพาะโฮมทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในโซนหนาแน่นตรงนี้เราต้องมีการจูนตรงนี้ให้ดีนะครับ3จากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของ IP เต็มนะครับคือเวลาเราใช้ตัวสมาร์ทโฮมเนี่ยเวลาเราเอาเครื่องฟอกมามันแอดมา1 IP ไอตัว Wi-Fi อีกตัวนึงแอดมาอีก1 IP แอดมาเรื่อยๆพอถึงพัก IP มันเต็มแล้วคราวนี้ซึ่งมันเต็มจากลิมิตของตัวพวก AS หรือ True หรืออะไรนะเขาจะล็อกไว้ว่าเขาปล่อย IP ได้แค่นี้นะครับถ้าจะไปเอามากเลยต้องไปซื้อเขาซึ่งอันนี้ก็จะคนราคาเลยดังนั้นตัวนี้เราก็จะต้องทำการใช้พวกอุปกรณ์พวก Unify หรือพวก Omada เนี่ยมาสร้างเขาเรียกว่า Private IP ในบ้านเราหรือเราต้องเลือกใช้ Smart Home ที่เป็นพวก Zigbee เพราะ Zigbee เนี่ยมันจะมี Gateway แค่ IP เดียวแต่ตัวที่หลัง Gateway เนี่ยมันจะจำลองตัวพวก IP ของตัวเองขึ้นมามันไม่ไปใช้ IP ของพวก Wi-Fi เพิ่มเข้ามาดังนั้นเวลา IP เต็มเราก็จะเกิดปัญหาและต่อไปไม่ใช่เต็มเดียวครับบางทีบางกล้องบางตัวเนี่ยเราจะเซตเป็นพวกฟิก IP คือเป็นหมายเลขที่ฟิกเอาไว้แล้วแล้วอยู่ดีพวกอุปกรณ์บางตัวเนี่ยมันไปชนกัน IP คือ IP มันซ้ำกันพอมันซ้ำกันปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์นี่ก็จะออนออฟออฟออนออนออฟออฟคือผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเราจะทำสมาร์ทโฮมเนี่ยสิ่งหนึ่งคือจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านวางระบบเน็ตเวิร์กพวก Wi-Fi พวกเน็ตเวิร์กก่อนนะครับถ้ายิ่งบ้านหลังใหญ่เนี่ยควรจะวางระบบ IP ให้ดีเพราะว่าสิ่งที่เราเจอปัญหาเนี่ยกล้องบางตัวบางทีมันชนกันเนี่ยกล้องนี้ติดกล้องนี้ดับพอเดี๋ยวอีกทีกล้องนี้ดับกล้องนี้ติดเงี้ยสลับกันนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ผมไปเจอบ้านลูกค้ามาแบบน่าแบบน่าประทับใจมากคือบ้านลูกค้าเน็ตเวิร์กร่วงไปเลยทั้งหลังนะครับปรากฏว่าไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวแม่ข่ายเขาเรียกตัว Wi-Fi Controller ต่อกับ Router S ครับปรากฏว่าปัญหามันคืออะไรครับปัญหาคือสายแลนที่มันต่อกับตัวเนี้ยมันเป็นสายแลนคุณภาพต่ำราคาถูกใช้ไปปีกว่าๆปุ๊บปรากฏว่าหัวมันหลวมทำให้ data มันเนี่ยหลุดอยู่ดีเน็ตเวิร์กร่วงทั้งหลังเลยนะครับเพราะไอ้สายแลนฉบับไอ้เส้นเดียวนี้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็สำคัญนะครับว่าการเลือกใช้สายแลนที่มีคุณภาพต่อกับพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยให้มันมีความเสถียรเนี่ยในบ้านก็สำคัญแล้วก็สุดท้ายนะครับที่จะแนะนำคือเวลาเราใส่อุปกรณ์พวกนี้มันจะอยู่ในตู้แล็บเราควรแนะนำว่าใส่ในตู้แล็บนะครับพอใส่ในตู้แล็บปุ๊บเนี่ยคือเราจะมีพัดลมนะฮะในการระบายความร้อนของตู้แล็บอุปกรณ์พวกนี้มันมีพัดลมที่โฟลว์อยู่เราไม่ต้องติดในแอร์นะฮะโฟลว์อยู่ในห้องอาจจะเป็นห้องไฟหรือห้องอะไรเงี้ยทำให้อุปกรณ์ชิ้นเนี้ยมีความเสถียรอยู่ได้นานเพราะอุปกรณ์ที่ใช้มานานปุ๊บมันมีความร้อนปุ๊บอุณหภูมิมันสูงปุ๊บมันจะแฮงค์นะไม่ว่าเราเตอร์ AS จานพวกยูนิฟายหรืออะไรต่างๆมันจะร้อนเนี่ยมันจะแฮงค์หมดเลยผมก็แนะนำว่าการดูแลรักษาเนี่ยคือดีไซน์ให้ใส่ในแล็บต่างๆที่ดีพอนะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าแบบอยากจะวางระบบสมาร์ทโฮมแล้วก็อยากจะวางระบบ Wi-Fi ไม่ต้องกังวล นะครับเพียงแต่ว่าท่านทักมาหาอินบ็อกซ์เรา @inzeus คือเราวางระบบสมาร์ทโฮมจริงแต่ว่าเราก็จะวางระบบตัวเน็ตเวิร์กในบ้านให้ท่านด้วยนะครับเพื่อให้การใช้งานต่างๆมันใช้ยาวๆติดตามพวกคลิปดีๆต่างๆจากทาง inzeus ได้จาก YouTube Channel นะครับ inzeus official channel นะครับ TikTok ก็ smart inzeus นะครับถ้าเป็นตัว Facebook ก็จะเป็น smart living by inzeus กับ
INSEE HOME อ่ะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดติดต่อเบอร์โทรก็ขึ้นอยู่ในที่เบอร์โทรที่ทางทีมแจ้งเอาไว้ได้ว่าโทรมาประสานงานบอกผมอยากจะทำบ้านใหม่อยากจะวางระบบเน็ตเวิร์กต่างๆอยากจะวางระบบสายแลนต่างๆไม่มีคนเดินทีมงาน ICUS ก็เดินให้ได้ดังนั้นถ้าท่านสนใจเรื่องของตัวการวางพวกระบบ Wi-Fi Network สำหรับระบบ Smart Home ติดต่อเรามาได้นะครับดอน ICUS ครับสวัสดีครับ